้นฉบับคลิปจาก Brands Brother Production เสียงภาคไทยโดยคุณนาโดครับผมเฮ้ยแม่งพูดทั้งคลิปไม่มีมุกให้สอดแทรกเลยเอ้ยปวดขี้ว่ะมันใช่เวลาไม่ลิงเฮียนั่งเฉยเฮ้ยกระไรกระไรกระไรทำไมต้องด่ากันด้วยวะนี่สรุปว่าพวกแกสองตัวจำอะไรไม่ได้เกี่ยวกับจักรวาลของพวกเราเลยเหรอถ้างั้นตอนนี้พวกแกจำอะไรได้บ้างล่ะก็จำได้แค่ชื่อตัวเองอ๋อแล้วคองแกจำอะไรได้บ้างล่ะจำได้แค่ว่าเกลียดหน้าไอ้แย่ยักษ์ติดม้าไก่ผันกูก็เกลียดมึงไอ้ลิงแสมจำเลยแล้วพวกมึงขนาดไม่มีความทรงจำยังทะเลาะกันไม่เลิกอีกจะว่าไปแล้วขอถามหน่อยดิพวกแกนี่เคยมี3หัวใช่ไหมอ๋อใช่พวกเรามี3หัวฉันชื่อ1ไอ้ข้างๆนี่ชื่อ2อีกคนนึงชื่อ3แต่ฉันเสียเข้าไปในการต่อสู้ขอยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยพวกเราไว้ฉันคิดถึงเขาจังเราจะช่วยเขาแน่นอนถ้าเรากลับถึงจักรวาลเดิมได้พวกฉันจะงอกหัวแล้วช่วยไอ้3ได้สรุปก็คือไอ้3ยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อให้พวกเราหนีมาได้โชคดีที่เจอพ่อพันแย้เหมือนกันเจ้านั่นเลยช่วยพวกเราไว้ใช่มั้ยด้วยความยินดียกให้มึงไอ้ลิงแน่คนเฮ้กูผิดอะไรเนี่ยอ่าใช่พวกฉันเองก็ถูกตามล่าเหมือนกันมันสวมโฮสใส่หน้ากากตาสีแดงนายรู้จักมันไหมรู้จักสิมันเป็นนักล่าที่มีฉายาว่าคริมสันฮันเตอร์ช่วงนี้ไอ้หมอนั่นมันทำงานให้กับพวกพัฒนาซอฟต์แวร์ที่กำหนดให้หนังเป็นไปตามอย่างที่มันต้องการมันคืออะไรอ่ะพวกมันคือกองทัพต่างมิติที่บุกไปตามมิติต่างๆเพื่อจับสัตว์ประหลาดมาแล้วยัดลงในจักรวาลที่พวกมันสร้างเพื่อให้แสดงหนังไงเล่าแสดงหนังจักรวาลอะไรวะนี่แหละสถานที่ที่พวกมันสร้างพวกนายเองก็น่าจะคุ้นนะเพราะทั้งฉันและพวกแกก็ต่างหลุดไปจากมิติที่พวกมันสร้างขึ้นมาได้พูดง่ายๆก็คือแต่เดิมพวกเราไม่ได้อยู่จักรวาลนี้พวกแกไม่ได้รู้จักกันด้วยซ้ำพวกแกทั้งคู่ต่างถูกจับมาเพื่อให้เล่นตามบทบาทที่พวกมันกำหนดทั้งหนังซีรีส์เกมวิดีโอหนังสือและหนังโป๊พวกมันจับพวกเรามาแล้วตั้งชื่อให้กับเราและทำเหมือนกับว่าพวกเราเป็นแค่ตัวละครที่ถูกคิดขึ้นมางั้นก็หมายความว่าที่นี่มันไม่ใช่โลกแห่งความจริงเหรอใช่นั่นก็หมายของว่าไอ้แย่เฮียนี่ไม่มีจริงส้นเตยนี่กูก็อยู่กับมึงมาตลอดไอ้ลิงโง่เฮ้ยมึงเลิกเถียงกันก่อนสัก5นาทีได้ไหมเนี่ยแล้วดูนี่นี่คือแผนที่แล้วพื้นที่ที่พวกเราอยู่ตรงนี้ก็คือพื้นที่ของไอเดียหนังที่ถูกคิดขึ้นมาโดยพวกมันแต่ไม่ได้เอาไปใช้จริงคือตรงนี้ส่วนฐานปฏิบัติการของพวกมันคือตรงนี้มันคือที่ที่เป็นจักรวาลของหนังแต่ละเรื่องที่พวกมันสร้างขึ้นมาถ้าเราอยากจะหลบหนีออกไปจากที่นี่มันมีแค่ทางเดียวเท่านั้นคือเราต้องฝ่าบุกเข้าไปในฐานของพวกมันแล้วหนีออกไปจากทางประตูมิติที่พวกมันพาเราเข้ามาและฉันบอกตามตรงมันไม่ง่ายเลยกับการเราจะฝ่าออกไปทั้งอย่างนี้และไม่รับรองและเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จทั้งนั้นด้วยแต่ถ้าเราอยากจะกลับบ้านกลับจักรวาลของตัวเองมันคือทางเดียวทางนั้นก็มีแต่ต้องลุยแล้วสินะแล้วที่นายพูดถึงนักพัฒนาก่อนเนี่ยมันคืออะไรเออเดี๋ยวนะครับแม่ตกใจหมดมึงเล่นที่อะไรเขาประชุมกันอยู่อ๋อก็พวกยูกำลังจะออกไปสู้ไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นมีจะทำชุดให้เองมีต้องขอวัดขนาดตัวยูเพื่อไปทำอาวุธและกับชุดเกาะอีกมากมายเลยไม่ต้องกลัวมันจะเอามาเจงแป้งสุดดิ่งกระดิ่งแมวแน่นอนใครก็ได้เอาแม่งไปเก็บที